คยไหมครับเซตแอดจนมือหงิกแต่ยอดขายไม่กระเตื้องเลยเซตอินเทรสแทบตายนะยอดทักแชทน้อยมากและกว่าจะปิดการขายได้แต่ละรายเนี่ยเงินคุณก็ละลายไปกับ Facebook หมดแล้วคนมากมายครับผมประสบปัญหานี้ครับผมโดยที่เขามาบอกกับผมว่าเขาหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงมันตันไปหมดแล้วยิงแอดยังไงปรับแอดยังไงมันก็ยอดขายไม่กระเตื้องแล้วก็สุดท้ายมันก็เลิกล้มธุรกิจไปเพราะว่าการยิงแอด Facebook ยุคนี้มันยากเหลือเกินแบบนี้แต่ร้อยทั้งร้อยครับผมการันตีว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะคุณไม่กำหนดกลยุทธ์การตลาดบน Facebook ที่ผ่านๆมาหลายปีที่ผ่านมามันอาจจะทำง่ายๆครับผมยิงแอดมั่วๆได้ยิงยังไงก็ได้เพราะธุรกิจออนไลน์บน Facebook คู่แข่งยังน้อยอยู่แต่ปีหลังๆมาคู่แข่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมการยิงมั่วๆไม่ได้ผลอีกต่อไป Facebook ก็ต้องปรับตัวปรับอัลกอริทึมต่างๆเราเองก็ต้องปรับตัวครับผมถ้าเกิดคุณปรับตัวไม่ทันไม่วางกลยุทธ์คุณก็ล้าหลังได้ครับวันนี้ผมจะมาอัปเกรดความรู้คุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางกลยุทธ์ Facebook Marketing ครับผมเราอาจสงสัยว่าเอ้ยเราก็ทำอยู่แล้วนี่ Facebook Marketing อยากให้คุณดูภาพนี้ครับภาพนี้คือ Sales Funnel ครับผม Sales Funnel ใช้ในการแน่นอนครับตามชื่อเลยครับเกี่ยวกับการขายครับผมแต่รู้ไหมครับคุณไม่ได้ทำแค่การยิงแอดขายเฉยๆแน่นอนเพราะกว่าจะมาถึงกลวยที่เรียกว่าเซลเห็นไหมก่อนๆหน้ามีหลายขั้นตอนมากมายครับผมนะครับถ้าคุณมัวแต่กลยุทธ์ว่าจะปิดการขายยังไงโพสต์ขายอย่างเดียวยิงแอดมั่วๆไปไม่ได้ผลแน่นอนแต่เชื่อไหมถ้าคุณเข้าใจเซลฟันเนลก้อนนี้ครับผมการยิงแอดด้วยเซลฟันเนลครับมีสิทธิ์พลิกชีวิตธุรกิจคุณได้เลยแต่คุณต้องเข้าใจมันทะลุปลุกโป่งก่อนและใช้มันให้เป็นถัดมาคุณต้องรู้ครับว่าFacebook เป็นแค่ tools ตัวหนึ่งเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์คนส่วนใหญ่ยึดติดกับที่ Facebook อย่างเดียวครับผมทำให้เขาเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนโอ้ยจะยิงแอดผ่าน Facebook อย่างเดียวให้ยอดขายมันเข้ามาผ่าน Facebook อย่างเดียวตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะคุณเห็นคนอื่นเขาทำคุณก็ทำตามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมคุณต้องดูว่าลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนลูกค้าคุณอยู่บน YouTube หรือเปล่าบน Instagram หรือเปล่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำการตลาดผ่าน Facebook อย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทุกอย่างเชื่อมโยงมาที่ Facebook แต่คุณต้องทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยสวัสดีครับผมปั๊มจาก The Founder ครับผมไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ครับผมเป็นเพียงนักวางกลยุทธ์สายครีเอทีฟที่อยากแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ดีๆกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่อยากให้แบรนด์คุณเติบโตอย่างยั่งยืนหรือเป็นนักการตลาดของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ตามครับผมคอร์สนี้คือคำตอบของคุณครับผม Advanced Facebook Marketing Strategy for Scaling Up คอร์สสอนวางกลยุทธ์ Facebook Marketingเพื่อสเกลอัพยอดขายครับผมสิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์ส Advanced Facebook Marketing Strategy for Scaling Up นะครับอันดับแรกเลยคุณจะได้รับ Mindset และ How to แบบละเอียดนะในการวางกลยุทธ์ Facebook Marketing แบบ Step by Step ไม่ต้องย่อยอีกเลยผมย่อยให้คุณแล้วเอาไปใช้ได้เลยถัดมาคุณจะได้รู้จัก3วงล้อที่สำคัญของการวางกลยุทธ์ครับผมคุณจะได้รู้จักทริคนะครับในการวางกลยุทธ์ยิงแอดด้วย Sales Funnel ครับผมรู้จักลูกค้าค้นหาเพนพอยต์ของลูกค้าด้วย buyer's persona ครับเจาะลึกการเดินทางของลูกค้าด้วย customer journey พร้อมวิธีประยุกต์ใช้ครับผมรู้จักเจาะลึก Facebook Pixel Code หัวใจสำคัญของ Facebook Marketing ทั้งหมดนี้ครับผมเป็นเพียงน้ำจิ้มนะครับผมที่คุณจะได้พบในคอร์สนี้ครับค่าใช้จ่ายในการเรียนครับผมมีให้คุณเลือก2แพ็คเกจครับผมแพ็คเกจแรกคือ normal package แพ็คเกจที่2คือ VIP package ครับ normal package ครับคอร์สนี้มูลค่า 7,500 บาทพิเศษถ้าคุณสมัครภายในวันที่31กรกฎาคมนี้คุณจะได้ราคา Super Early Bird ครับเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้นครับยังไม่พอครับถ้าคุณสมัครครบ3คอร์สนะครับนั่นคือคุณสมัครเพิ่มอีก2คอร์สก็คือ Advanced Content Strategy for Scaling Up และ Viral Content Strategy for Facebook Marketing รับฟรีไปเลยครับผม E-book Marketing and Strategy ครับที่ผมบรรจงแปลให้คุณนำไปใช้ได้เลยครับผมและเทมเพลตในการทำการตลาดออนไลน์ที่คุณสามารถเอาไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้เลยครับถัดมาคือ VIP package มูลค่า 20,000 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับคุ้มเงินคุ้มครับอย่างแรกเลยคือคุณจะได้เรียน3คอร์สเลยแน่นอนครับครบ3คอร์สคุณก็จะได้ของแถมเป็นe-book marketing and strategy ที่แปลแล้วนะครับและเทมเพลตครับที่คุณเอาไปใช้งานได้เลยครับและแน่นอนไฮไลท์สำคัญของ VIP package ครับที่เหนือกว่า normal package ก็คือคุณจะได้รับ consult session ครับปรึกษาตัวต่อตัวกับผมครับเป็นเวลา3ชั่วโมง1ครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ของ VIP package ครับมีแค่10ที่เท่านั้นย้ำว่ามีแค่10ที่เท่านั้นรูปแบบการเรียนครับเราจะเรียนเป็นคอร์สออนไลน์คุณสมัครครั้งเดียวครับผมเรียนย้อนหลังได้เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้เมื่อผมอัพคลิปทั้งหมดแล้วผมจะมีไลฟ์พิเศษครับเพื่อตอบคำถามทั้งหมดที่คุณถามในคอมเมนต์ยังไม่พอครับปิดคลาสปิดคอร์สทั้งหมดผมจะยังอยู่ในกลุ่มนี้เป็นเวลา15วันเพื่ออยู่ตอบคำถาม
สำหรับคนที่มีคำถามคาใจหรือว่าเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับมาเก็บตกทีหลังย้อนดูคลิปทีหลังแล้วมีคำถามเพิ่มถ้าคุณสนใจคอร์สนี้ดูรายละเอียดได้เลยครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับผมไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นเพียงนักวางกลยุทธ์สายครีเอทีฟที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆดังนั้นผมไม่วางแผนจะเปิดคอร์สบ่อยๆแน่นอนและหวังว่าประสบการณ์ของผมและความรู้ของผมมันจะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วเจอกันในคอร์สครับผมสวัสดีครับ